Samsung เปิดตัว Galaxy Tab S4 Tablet ตัวท็อปมาพร้อมจอขอบบาง 10.5 นิ้วลำโพง4ตัวปากกา S Pen ก็หลังจากที่ทาง Samsung ได้มีการเปิดตัว Galaxy Tab S3 เมื่อช่วงต้นปี2017ที่ผ่านมานะครับล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัว Tab S4 รุ่นต่อยอดนะครับสเปคตัวนี้ก็ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวตัว Tab S4 ก็มาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์นะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอขอบค่อนข้างบางมากเป็นหน้าจอ Panel Super AMOLED ขนาด 10.5 นิ้วนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมลำโพงถึง4ตัวนะครับจูนเสียงโดย AKG แล้วก็มีระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยจุดเด่นของตัว Tab S นะครับก็คือปากกา S Pen ตัวนี้ก็มีให้เหมือนเดิมนะครับรองรับแรงกดถึง 4,096 ระดับเหมือนกับ Galaxy Note เลยนะครับมีน้ำหนักเพียง 9.1 กรัมนะครับและนอกจากนี้ตัว Tab S4 ก็ยังมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเช่น Samsung Deck นะครับสำหรับการเปลี่ยนตัว Galaxy Tab S4 เป็นDesktop คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะครับตัว Tab S4 ก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะครับในแท็บเล็ตที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่ Galaxy S8 S9 และ Note 8แค่นั้นนะครับในเรื่องของสเปคตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับมาพร้อม Snapdragon 835เลยสเปคโดยรวมตัว Tab S4 ใช้หน้าจอ Super AMOLED 10.5 นิ้วนะครับความละเอียด 2560x1600 นะครับเป็นหน้าจอ 16:10 ส่วนชิปเซ็ตใช้ Snapdragon 835 RAM ให้มา4นะครับ ROM เริ่มต้น64และ256เพิ่มเมมได้มาพร้อมกล้องหน้า8ล้าน F1.9 กล้องหลัง13ล้าน F1.9 ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะครับตัวนี้มีสแกนม่านตาด้วยแล้วก็มาพร้อมลำโพง4ตัวจูนเสียงโดย AKG มีระบบเสียง Dolby Atmos รองรับการใช้งาน Samsung Deck นะครับมีปากกา S Pen แบตเตอรี่ให้มา 7,300 มิลลิแอมเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็มีระบบ Fast Charge ด้วยและตัวนี้มาพร้อม Android 8.1 Oreo ตัว Tab S4 ก็จะมีให้เลือก2รุ่นย่อยนะครับมีตัว Wi-Fi กับตัว LTE นะครับทั้ง2ตัวก็จะมีให้เลือก2สีนะครับสีขาวกับสีดำส่วนราคาเปิดตัวตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ